เรื่องขลังโดย The Ghost Radio เล่าโดยคุณชัดเมื่อไม่นานมาแฟนคุณชัดมีอาการปวดที่ขามากคุณชัดจึงจะพาไปโรงพยาบาลแต่แฟนกลับบอกให้พาไปยังบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในชุมชนอิสลามไม่ห่างจากบ้านของคุณชัชนะเมื่อเข้าไปข้างในคุณชัดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุราว50ปีหลังจากทักทายกันอยู่พักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ให้แฟนคุณชัดนั่งด้านหน้าเธอและเริ่มบริกรรมคาถาผ่านไปพักใหญ่เธอหยุดท้องแฟนของคุณชัดก็ลุกขึ้นเดินได้อย่างคนปกติไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆทั้งที่ก่อนมาแฟนเดินเขยกและการก้าวเท้าแต่ละครั้งก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดขอบคุณมากๆเลยแฟนพูดจบก็หย่อนเงินจำนวนเล็กน้อยลงที่ผ่านข้างๆตัวของผู้หญิงคนนั้นเขาพยักหน้ายิ้มน้อยๆและดูท่าทางเหนื่อยจากนั้นแฟนก็พาคุณชัดออกมาพี่นี่อะไรกันไม่เจ็บแล้วเหรอคุณชัดเอ่ยถามฮยอนแล้วสงสัยใช่ไหมนี่คือการรักษาแบบหนึ่งรักษาโดยการพูดพึมพำๆนี่นะเหลือเชื่อมีเรื่องน่าเหลือเชื่อกว่านี้อีกที่เจอมาก็ตอนที่แกเริ่มรักษามานานแล้วแต่มีอีกคนพี่ได้เห็นตอนที่เขาเริ่มเลยแฟนพูดจากนั้นแฟนคุณชัดก็เล่าให้ฟังว่าย้อนไปไม่นานตอนนั้นแฟนคุณชัดและพ่อต้องเดินทางไปเจรจาเรื่องธุรกิจที่ต่างประเทศทั้งคู่ไปพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่สร้างอยู่ในสถานที่ที่รายล้อมไปด้วยโบสถ์วัดและสุเหร่าทั้ง3ที่นี้ตั้งอยู่เป็นสามเหลี่ยมล้อมโรงแรมไว้สาเหตุที่เลือกโรงแรมนี้เพราะมีความเชื่อกันว่าที่นี่รับแรงมากจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ถ้าตั้งใจขออะไรมักจะสำเร็จผลเมื่อได้ไปพักที่โรงแรมนั่นแฟนคุณชัดก็มักจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารฝั่งสุเหร่าเป็นประจำจนได้รู้จักกับเด็กหนุ่มคนขายอาหารเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาผิวพรรณดีแถมยังพูดจาทักทายกับทุกคนอย่างไพเราะไม่นานแฟนคุณชัดและเด็กนั่นก็เริ่มสนิทกันจนมีอยู่วันหนึ่งขณะที่แฟนนอนพักอยู่ที่ห้องแฟนคุณชัดได้ยินเสียงคนโวยวายดังมาจากข้างล่างเมื่อมองลงไปก็เห็นที่หน้าร้านอาหารฝั่งสุเหร่ากำลังโกลาหลจึงตัดสินใจลงไปดูที่ด้านล่างทันทีเกิดอะไรกันขึ้นแฟนคุณชัดถามชายคนหนึ่งที่อยู่บริเวณนั้นแต่ยังไม่ทันที่เขาจะตอบแฟนคุณชัดก็เห็นเด็กหนุ่มนอนสลบไม่ได้สติมีคนกำลังใช้ผ้าเย็นเช็ดไปตามใบหน้าและร่างกายอ้าวนั่นน้องเขาเป็นอะไรแฟนคุณชัดถามซ้ำไม่รู้ครับจู่ๆก็ล้มลงไปเลยพวกนั้นเขากำลังช่วยกันอยู่ชายคนนั้นตอบไม่นานนักเด็กหนุ่มค่อยๆลืมตาขึ้นแต่แปลกหน้าตาของเด็กหนุ่มกลับบิดเบี้ยวไปต่างจากเดิมเมื่อลุกขึ้นได้เด็กหนุ่มก็เดินหลังค่อมไปทั่วบริเวณแล้วพูดด้วยเสียงแหบๆต่ำๆอย่างคนแก่ว่าข้ามาดีข้ามาเพื่อช่วยคนเจ็บคนป่วยใครเจ็บป่วยก็มาข้าจำเป็นต้องใช้ร่างนี้ในตอนนั้นทุกคนแตกตื่นกันไปหมดเสียงดังอื้ออึงไปทั่วทั้งบริเวณข้าจะรักษาเด็กคนนั้นก่อนเด็กหนุ่มคนนั้นชี้ไปยังบ้านหลังหนึ่งข้างสุเหร่าเป็นที่รู้กันดีว่าบ้านนั้นมีเด็กชายอายุราว8ขวบป่วยหนักอยู่หลายวันแล้วพูดจบเด็กหนุ่มก็ค่อยๆเดินย่องไปยังบ้านนั้นเมื่อเดินเข้าไปถึงเตียงของเด็กชายเขาก็เอื้อมมือไปแตะเบาๆที่หน้าผากและเริ่มบริกรรมคาถาอะไรสักอย่างออกมาไม่นานเด็กชายก็ลืมตาขึ้นหน้าที่เคยแดงด้วยพิษไข้กลับสดใสขึ้นในตอนนั้นแฟนของคุณชัดได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจเพราะบงวันเด็กหนุ่มจะดูเป็นเด็กหนุ่มคนเดิมพูดจาใช้ชีวิตเป็นปกติแต่บางครั้งจะกลายเป็นคนแก่หลังค่อมเมื่อไหร่ที่เด็กหนุ่มเป็นแบบนี้จะมีคนนับร้อยมาที่นี่เพื่อรอการรักษาจากนั้นเด็กหนุ่มใช้ชีวิตแบบนี้อยู่หลายปีและทุกครั้งที่แฟนคุณชัดมีโอกาสไปที่นั่นก็จะสังเกตว่าเด็กหนุ่มคนนั้นดูไม่สดใสอย่างที่เคยเขาดูโทรมเกินกว่าอายุของตัวเองมากแต่หลังจากนั้นแฟนคุณชัดก็ได้ข่าวว่าเขาเสียชีวิต2เดือนต่อมาพ่อแฟนคุณชัดมีอาการปวดท้องด้วยไส้เลื่อนมากแต่แกไม่ยอมไปรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันกลับให้แฟนคุณชัชภาไปพบพ่อหมอคนหนึ่งแต่หลังจากไปถึงที่นั่นแฟนคุณชัดก็ต้องประหลาดใจเพราะพ่อหมอดูแก่และโทรมลงไปจากครั้งล่าสุดที่เจอกันเยอะมากพ่อหมอนำปูนมาวาดเป็นวงกลมวงใหญ่ให้พ่อเข้าไปยืนอยู่ในนั้นแล้วใช้เชือกปอมัดร่างของพ่อค่อยไปมาเป็นเลข8ก่อนจะนำปลายเชือกมาผูกไว้กับหม้อสังกะสีใบหนึ่งที่ตั้งไว้บนพื้นส่วนพ่อหมอก็นั่งลงนอกวงกลมและเริ่มบริกรรมคาถาไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็ใช้มือจับดินก้อนกลมๆที่แกบอกว่าเก็บมาจากรูดินที่หนูไปขุดไว้สักพักเขาก็คว้างดินนั้นเข้าไปในวงกลมแล้วพ่อก็ร้องออกมาเข้าไปช่วยกันจับไว้อย่าให้หลุดออกมานอกวงนี้เพราะจะเจ็บปวดมากพ่อหมอบอกแฟนคุณชัดและเด็กหนุ่มอีกหลายคนก็เข้าไปช่วยกันจับพ่อ
พ่อหมอเริ่มบริกรรมคาถาต่อไม่นานหม้อสังกะสีค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นตัวหม้อบิดไปมาพร้อมๆกับพ่อและมีเสียงร้องดังขึ้นด้วยความเจ็บปวดหม้อนั้นลอยขึ้นลงจนในที่สุดก็มาหยุดอยู่ตรงกลางสะดือของพ่อตอนนั้นพ่อร้องจนสุดเสียงแล้วล้มพับนิ่งไปจังหวะเดียวกันหม้อก็ค่อยๆหล่นลงไปตั้งที่พื้นพ่อหมอเดินมาเก็บหม้อและบอกให้แฟนนำผ้าออกมานั่งพักไม่นานนักพ่อก็ฟื้นขึ้นพ่อเป็นยังไงบ้างแฟนคุณชัดถามพ่อหันมายิ้มให้พร้อมกับอาการเจ็บปวดที่เคยเป็นหยอไปหมดสิ้นรอสักพักธุระยังไม่เสร็จมีอะไรค่อยว่ากันทีหลังนะพ่อหมอหันมาพูดกับแฟนคุณชัดเมื่อพูดจบเด็กหนุ่มที่ช่วยกันจับพ่อก็พยุงชายคนหนึ่งเข้ามาชายคนนั้นมีอาการเหมือนคนเป็นโรคดีซ่านตัวเหลืองตาเหลืองไปทั้งตัวพ่อหมอบอกชายคนนั้นให้มานั่งที่ด้านหน้าจกนั้นก็นำถ้วยใส่นมแพะมาวางแล้วเริ่มบริกรรมคาถาขึ้นแต่หน้าแปลกจากนมแพะสีขาวก็เริ่มขุ่นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนๆก่อนจะเข้มขึ้นเรื่อยๆส่วนที่ตัวชายคนนั้นก็ดูไม่เหลืองมากอย่างตอนที่มาผ่านไปราวชั่วโมงพ่อหมอก็หยุดบริกรรมคาถาและชายคนนั้นก็ดูสดใสขึ้นส่วนนมแพะในแก้วก็กลายเป็นสีเหลืองขุ่นในขณะที่ตัวพ่อหมอเองดูเหนื่อยล้ามากพ่อหมอหนูเคยรู้จักคนที่ทำแบบนี้ไม่นานร่างกายเขาก็โทรมลงแล้วก็จากไปแฟนคุณชัดเอ่ยขึ้นพ่อหมอยิ้มแล้วตอบว่าบงเรื่องมันก็เป็นชะตากรรมคนที่เป็นแบบนี้เขามาเพื่อช่วยผู้อื่นโดยการรับกรรมรับการเจ็บป่วยของคนเหล่านั้นมาไว้แทนไม่ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเราก็ยอมรับและเต็มใจที่จะช่วยพ่อหมอตอบหลังจากได้ฟังคำตอบของพ่อหมอแฟนคุณชัดก็ลาพ่อหมอและพาพ่อกลับบ้านแต่อีกไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก็ได้รู้ข่าวว่ามาที่เคยช่วยรักษาแฟนเสียชีวิตลงส่วนตัวของพ่อหมอนั้นยังคงรักษาผู้คนด้วยมาแม้ร่างกายของแกจะโทรมลงอย่างมากแต่แกก็เชื่อว่านี่คือชะตากรรมที่ถูกกำหนดมาแล้วและสิ่งที่แกทำนอกจากจะเป็นการสะสมบุญบารมียังได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์อีกด้วย